วิวก็คงไม่ต้องไปนั่งชมอะไรมากมายครับเพราะว่าเห็นมาทั้งทางครับผมก็จะไม่ดิฟกับฟงกาแฟอะไรทั้งหลายนะครับทั้งดิฟไม่ดิฟทั้งเดิบไม่เดิบ เราเอาที่นอนมาเยอะหน่อยนะครับวันนี้จะได้นอนหลับสบายๆเพราะว่าอากาศน่าจะหนาวมากเลยแหละกลางคืนผ้านวมมา2ผืนนะครับแล้วก็ถุงนอน1ถุงแล้วก็มีหมอนแบบเงี้ยหลับสบายเนี่ยจากที่ผมได้ขับรถมาเนี่ยค่ะจะบอกว่าผมขับรถแบบเป็นการขับรถที่ช้ามากไม่ใช่ช้าเพราะว่าถนนไม่ดีนะถนนมานี่ดีมากเป็นการแบบลัดชนบทมาลัดชุมชนมาจากตรงปากช่องเขาใหญ่คือที่ขับช้ามากเพราะวิวมันสวยมากสองข้างทางเนี้ยเต็มไปด้วยภูเขาแล้วมันก็จะผ่านอุ้ยรีสอร์ทกับสถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟเงี้ยสองข้างทางนี่จะแบบเย็นๆมีต้นหญ้าพลิ้วๆโดนลมดอกหญ้านี่ก็แกว่งไปแกว่งมานะแล้วก็มีพวกที่เขาทำไร่ระหว่างทางก็ก่อนถึงวัดผมก็เห็นน้องคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าเซเว่นกับแม่เขาน่าจะขายลอตเตอรี่อยากซื้อขนมให้น้องเขาอ่ะก็เลยซื้อนมตาหมีกับขนมห่อหนึ่งปาร์ตี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนให้อะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้คิดเรื่องถ่ายเรื่องอะไรก็แต่รู้สึกมีความสุขครับก็เลยมาแชร์กันให้ฟังวันนี้เราก็นอนกันที่วัดป่าเขาผู้หลวงนะครับตอนนี้ผมก็ได้ที่กางเต็นท์สุด VIP นะครับอยู่ข้างหลังเดินเข้าศาลาได้สะดวกมากนอนดูดาวโอ้โหไงสุดยอดตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเวลานี้น่าจะประมาณบ่าย 3:00 น.นะครับเอนหลังนิดนึงครับเพราะว่าขจรต้องนอนวัดนะครับนอนวัดนิดหนึ่งครับนอนวัดพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปลุยต่อนะครับหัวนอนเนี่ยทิศตะวันออกอันนี้ทิศตะวันตกตรงหน้าเต็นท์เราแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ด้วยนะครับวิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากดูสวยไหมหนาวอย่างนี้ได้ไออุ่นจากเตาถ่านก็รู้สึกดีนะครับตอนนี้อากาศก็หนาวมากนะครับก็ต้องใส่เสื้อ เสื้อกันหนาวตอนนี้เริ่มมีเสียงกรนเริ่มมีเสียงกรนจากเต็นท์ข้างแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอาบน้ำกันนะฮะไม่ต้องอาบหรอกน้ำเพราะว่ามันเย็นไม่ต้องทำข้าวเย็นอาหารยุงอาหารเย็นอะไรให้มันยุ่งยากขนของเยอะแยะเลอะเทอะสำหรับสไตล์ขจรนอนวัดนะครับคนอะไรเยอะๆมันเหนื่อยภาระมันเยอะตามภาระมันเยอะอะไรน้อยๆมันก็เบาตัวคล่องตัวการกินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คือเราก็จะกินอะไรแค่ให้มันอยู่ท้องแล้วก็นอนพักดูดิเสื้อกันหนาวแบบคอยย้อยมากใช้แบบรู้คุณค่าสุดๆใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเสื้อกันหนาวตัวนี้เนี่ยผมได้ไงตอนบวชเป็นพระเลยนะเนี่ยเนี่ยตอนศึกก็ขอท่านมามีคนทำบุญมาให้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่
ที่เขาใหญ่เนี่ยมันจะเย็นแบบเย็นสบายๆหายใจสะดวกไม่เหมือนอยู่ในห้องแอร์เย็นแบบเนี้ยเป็นเย็นธรรมชาติเย็นอิสระถ้าเย็นในห้องแอร์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมบนศาลายังมีคนเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เลยครับสงสัยน่าจะทำกันทั้งคืนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับสาธุด้วยนะครับนั่นตัวอะไรอะไอ้เหมียวไอ้เหมียวไอ้เหมียวไปไหนอะคิดว่าดึกๆน้ำค้างคงลงแล้วก็จะหนาวกว่านี้แต่ก็อยู่ได้ครับสบายๆครับอุปกรณ์นอนวัดของผมมีอะไรบ้างนะครับนอกจากที่นอนหมอนมุ้งก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายทำครับเราก็หยิบเท่าที่เราต้องใช้เช่นพรุ่งนี้แผนเราจะถ่ายโดรนตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็เอามาแค่โดรนแบตมันหมดนะครับแล้วก็ต้องมี power bank เพราะว่าเราอยู่ในป่าอันนี้เป็นเสบียงคือมันอิ่มดีนะแบบสมมุติกลางคืนหรือว่าตอนเช้าๆเนี่ยเราสักสองอันเนี่ยอยู่ท้องเลยกล้วยตากยี่ห้อนี้ผมกินมานานแล้วชอบมากเลยแล้วก็กินง่ายนะเขามีที่เปิดให้ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นซองๆ อย่างเงี้ยแล้วก็แกะกินง่ายไม่เลอะมือพลังงานสูงรสชาติดีแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำดื่มเราก็จะเอาไว้ประมาณ2ขวดครับขวดหนึ่งเนี่ยก็จะไว้ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อีกขวดหนึ่งเอาไว้ดื่มนะครับก็หน้าเต็นท์เนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นสุขาครับสุขาจำเป็นมากนะเพราะกลางคืนเนี่ยบางทีเราไม่อยากออกนอกเต็นท์นะสัตว์ประหลาดมันอาจจะมีสัตว์ประหลาดแล้วก็หมาจะเห่าเสียงดังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูการณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจักสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนัตติมานีสันตุสโกจะสุพะโรจะอัปปกิจโจจะสันละหุกวุตติสันตินทริโยชนิปโกจะอัปปะคะโพกุเลสุอนันุกิโทนะจะขุดทางสัมมาจะเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปวะเทยยุงสุกิโนวาเคมิโนผลตุสเพสัตตาปวันตุสุกิตตาวิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเตหิเมชาพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโกตะมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังปะหุปะเตหิเมมามังอัปปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจตุปะโทหิงสิมามังหิงสิปะหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพภัตตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาคะมาเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าเขาภูหลวงอำเภออะไรก็ไม่รู้ตำบลอะไรก็ไม่รู้นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับมันก็นอนสบายนะเนี่ยหลับเต็มตื่นอยู่แล้วก็ผมก็จะไม่ดิบกับฟงกาแฟอะไรทั้งหลายนะครับผมลงฐานเพียบเลยครับอยู่กับสิ่งที่มันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายมากก็ได้หรือเราจะลองมาเสพบรรยากาศมาตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ขนมาหน่อยขนมาแล้วก็เอามานั่งกินกาแฟเงี้ยจริงๆผมชอบสไตล์แนววิธีของพี่บอลนะพี่บอลที่ขับมอเตอร์ไซค์บอลพาเที่ยวอ่ะเปิดเนตกาแฟก็ผ่องโป๊ะทีเดียวกระดกได้แล้วเสร็จใช้ชีวิตนี่มันง่ายครับเราเหนื่อยกันเรายุ่งยากกันมาเยอะเราเหนื่อยกันมาเยอะไหนจันทร์ถึงศุกร์ถึงเสาร์มีเวลาสั้นๆก็ทำชีวิตให้มันง่ายเถอะนะครับเพื่อนๆก่อนเข้าห้องน้ำถ้าพื้นห้องน้ำเขาสะอาดอยู่แล้วนะครับมากๆเลยเนี่ยถ้าเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ถอดรองเท้าก็ได้ครับเพราะพื้นห้องน้ำสะอาดมาก
ถ้าเราใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นคราบโคลนมันก็เลอะเทอะไปหมดนะฮะนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดคนต่อไปมาใช้ห้องน้ำก็ยังจะสะอาดอยู่เขาปิดไว้งานเราก็ปิดไว้งานครับพอใช้เสร็จผมก็มีช้อนพลาสติกอย่างดีนะครับที่ไว้ตักอาหารกินอย่างดีในบาดปากครับเอามาร่วมลงทานนะครับไม่รู้กี่แพ็คน่าจะ20แพ็คหรือยังไงเนี่ยครับหลอดแล้วก็กล่องอาหารนะครับกล่องอาหารกล่องกระดาษเดี๋ยวผมก็ต้องรีบกลับแล้วนะครับพอดีมีลูกค้าคอมเมนต์งานมานะครับต้องกลับไปทำให้เสร็จก่อน10โมงนะครับตอนนี้ก็8โมงเลยยังอยู่กันที่วัดป่าเขาภูหลวงเลยนะครับก็ทุกอย่างรีบครับนี่ก็เอาปลาท่องโกมา3ตัวฮะกินระหว่างทางไปก็ต้องทำงานก่อนนะครับสำคัญทุกอย่างเลยครับแต่ว่าที่สำคัญชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงิน